สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับค้างคาวไฟสุโขทัย FC นะครับตอนนี้เราอยู่กับ3ผู้เล่นตัวเก๋านะครับของทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC นำโดยกัปตันเจ๋งยุทธพงศ์ศิลาครนะครับพิชิตใจบุญแล้วก็ปรัชญ์สมัครลาดนะครับเป็นยังไงครับน้องๆ3คนกับช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับเรามีเวลาได้หยุดพักผ่อนประมาณ 3-4 วันนะครับไปที่ไหนกันมาบ้างก็สำหรับผมนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับกับบ้านอยู่กับครอบครัวนะครับเพราะว่าถึงว่าลูกก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็แฟนทำงานครับผมครับเลยไม่ได้สรุปไม่ได้ไปไหนนะครับรอเวลากลับมาก็เห็นไปพักผ่อนทะเลกับครอบครัวส่วนมากวันหยุดผมจะพาลูกสาวไปเที่ยวทะเลครับเพราะลูกสาวชอบเป็นน้ำทะเลครับลูกสาวชอบไปน้ำทะเลนะครับพ่อก็ชอบไปทะเลด้วยพ่อชอบดูสาวครับอ๋อบัตรแล้วครับไปกับบ้านที่ต่างจังหวัดก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านครับไม่ได้ทำอะไรเลยก็นอนแล้วก็ฟังเพลงเพราะว่าเจอกับพักผ่อนพักผ่อนจริงๆโอเคครับแล้วก็กลับมาซ้อมหลังจากช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกทีมชาติพอกลับมาซ้อมแล้วหลังจากที่ได้หยุดพักไปหลังจากที่ลองแมตช์การแข่งขันมันค่อนข้างทีเนาะครับผมแล้วก็ได้พักไป 3-4 วันกลับมาซ้อมเป็นไงบ้างครับกับสภาพร่างกายของตัวเองแล้วก็สภาพทีมตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่นะครับในทีมสุโขทัย FC หลังจากที่พวกเรานะครับกลับมาซ้อมได้นี่เป็นวันที่4แล้ว4วันครับผมหลังจากที่กลับมาลงทีมกับน้องนะครับ U19 นะครับเพิ่งเช็คสมรรถภาพของพวกเราด้วยครับก็ถือว่าทุกคนกลับมาก็ถือว่าร่างกายของทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมพี่บาทครับปัดแล้วครับก็ดีครับเพราะว่าตอนนี้นักเตะที่บาดเจ็บก็เริ่มกลับมาซ้อมกันได้แล้วตอนนี้ก็เราก็ทีมเราก็ใหญ่ขึ้นมาตรฐานทีมกับความสามารถทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็เราได้บีลัมหรือได้คนที่เจ็บอย่างปิยะราชกลับมามันจะเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะพร้อมครับอีกหน่อยนึงครับที่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมที่จะกลับมาแล้วตอนนี้ในเรื่องของการปรับตัวเราช่วงเล็ก2เรามีการเสริมตัวผู้เล่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์ในทีมของพวกเราที่อยู่ในทีมอยู่แล้วกับตัวใหม่ที่มาเสริมทัพมองเป็นยังไงบ้างเจ๋งมองเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับที่ทั้งโปรแกรมการฝึกซ้อมทั้งการฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันครับความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับก็คือพวกเราเริ่มรู้ใจกันแล้วนะครับแต่ละคนโดยตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับใช้คำว่าเติมดีกว่าพี่เติมส่วนที่เราต้องการไม่ต้องเปลี่ยนอะไรคือว่าส่วนมากนักเตะที่เสริมเข้ามาใหม่คือรู้จักกันอยู่แล้วใช่ก็เลยปรับตัวไม่ยากไม่ยากเติมแล้วก็หลังจากรู้สึกว่าจะมาซ้อมได้วันเดียวแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องกับรุ่นน้องสองวันอังคารสองอุ่นเครื่องกับรุ่นน้องเป็นไงครับรุ่นน้องU19ชุดนี้ของเราในความคิดของรุ่นพี่น้องมีพัฒนาการยังไงในเรื่องของทักษะฟุตบอลก็ดีนะครับก็มองว่าน่าจะมีอนาคตที่ดีได้หลายตัวนะครับนะทั้งทักษะการเล่นแล้วก็ความแข็งแกร่งใช่ครับหลายคนก็ได้ใช่พอรอดเราก็เหนื่อยเหมือนกันครับเกือบแย่เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมเต็มที่สำหรับถือว่า3นัดที่กำลังจะมาถึงของเรานี่สำคัญหมดเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ไปเยือนท่าเรือเราต้องมาเล่นในบ้านเจอกับบอลถ้วยเจอพัทยาแล้วก็รับอุบลอีกนะครับก็ตอนนี้ในลีกและก็บอลถ้วยนะครับให้อยากจะให้ทั้ง3คนนะครับฝากอะไรถึงพี่น้องแฟนคลับสุโขทัย FC หน่อยเอากัปตันเจ๋งก่อนครับก็สำหรับผมก็อยากให้พี่น้องชาวข้างข่าวไฟนะครับเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับพวกท่านคือส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเรามีกำลังใจวิ่งและกำลังใจเล่นในสนามนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งรวมๆกันนะครับไม่มันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ครับมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับทีมของจังหวัดก็กัปตันพูดไปแล้วครับยังไงคือยังไงก็ขอเสียงเชียร์พวกเราด้วยครับพวกเราอยู่ในสนามพวกเราก็จะพยายามทำเต็มที่ครับทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลสุโขทัยครับผมพี่ปัดครับสักนิดนึงอันนี้คือผมส่วนตัวผมนะผมตั้งเป้าหมายเลยคือปีนี้ผมไม่เอาแค่รอดละ ผมว่าทีมเราศักยภาพในเล็กหลังที่เราเติมขึ้นมาแล้วก็การซ้อมวิธีการเล่นของทีมของผมนะผมมั่นใจในเพื่อนของผมทุกคนไม่ว่าใครเล่นก็ได้ผมมองว่าเราจบอันดับที่ดีกว่าเดิมก็คือว่าไม่ใช่ว่าหนีตกชั้นพัฒนาการลำดับขึ้นไปอาจจะเป็นเลขตัวเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นขึ้นไปอ่ะผมมั่นใจมากเลยครับน่าจะดีกว่าเดิมน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนลำดับขึ้นไปเราเสียดายคือช่วงแรกเราแต้มมันน้อยไปหน่อยแต่ช่วงนี้คือสังเกตได้เลยว่าพอเรากลับมาปุ๊บตัวเรากลับมาปุ๊บผมมั่นใจแต่ก็ผมขาดแฟนบอลไม่ได้เพราะว่าผู้คุณสำคัญคอยเป็นกำลังใจให้พวกผมคอยซัพพอร์ตแล้วก็เสียงเชียร์ตลอดเวลาที่เราเหนื่อยแบบเวลาสู้เกมยกตัวอย่างเช่นเกมอย่างแบงคอกนะที่เราโดนน้ำ